นี้เรากำลังเดินทางไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งเป็นมรดกโลกสร้างด้วยนักบุญของชาวกรีกเมื่อ300ปีที่แล้วข้างหน้านี้ก็จะเป็นภูเขาหินเป็นก้อนหินซึ่งนักบวชจะไปสร้าง